สวัสดีไฟหมดเปิดไฟโอเคเลือดมันสดมากเลยท่านผู้ชมแต่มันไม่น่าใช่อ่ะคือศพเป็นศพเล็กแต่เลือดสดมากๆตามหลักแล้วเล็กมันแทบจะไม่มีเลือดแล้วครับเอ๊ะหรือว่ามันมีอยู่แต่แบบมันไม่น่าจะแดงจัดขนาดนี้เฮ้ยตกใจหมดเลยปัดติโชปัดติโชโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคตรงนี้เคลียร์โอเคนี่ครับทางเดินแบบนี้อีกแล้วเอาจ้ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายงี่เง่าอีกแล้วโอ้ยแสบตาท่านผู้ชมเดี๋ยวอะไรเข้าตาโอเคอ๋อยังแสบอยู่เลยจะบ้าตายป่ะอย่ามานี่อะไรก็ไม่รู้ครับแต่เอาไปล้างน้ำมาละไม่ไงแต่ข้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้างกลับโอบลิเวียนไปซะอ้าฮ่าออบบิเวียนดิเออออกเสียงมาแน่เกือบอีกแล้วคือทางมันน่าเดินมากอ่ะแบบบอกไม่ถูกแต่มันก็ผมก็พลาดจนได้ดูดิคือดูจากสภาพศพก็น่าจะรู้นะครับว่าโดนหั่นเป็นชิ้นๆแต่ผมก็ไม่วายเดินไปแว็บเข้าไปโอเคเคลียร์ตึ๊บเคลียร์1 2 3อันนี้เปิดได้ปึ๊บน้ำยาสตามิน่านะฮะถ้าใครมองทันโอเคตรงนี้มีประตูมั้ยเปิดฮัลโหลมาสเตอร์เหรอโอ้ชิตเรียบร้อย ปึ๊บไปเป็นน้ำครับเซฟเลยนะฮะเพราะว่าถ้าลงน้ำไปเนี่ยผมเดาว่าต้องมีอะไรใต้น้ำมีเห็ดแล้วเหมือนจะมีทางไปเมื่อกี้ด้วยนี่ไงโอ้โหเห็ดโอเคโอเคเห็ดครับมีเห็ดตามน้ำแล้วก็เห็ดเรืองแสงฮะเจอเห็ดเรืองแสงแบบนี้ผมรู้สึกได้ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่น่ามั้งแถวนี้จะมีได้ไงแล้วมันก็มีหูฟอร์มเมอร์นี่นะเฮ้ยนี่มันแมงมุมนี่ไม่ใช่นี่มันสกิปเวอร์ใช่ครับมันยังไม่ตายด้วยมาเต็มหลัง1ศพเจออีก2จุดนั่นไงครับลงมาแล้วมาอีกศพมาเลยอย่าว่าแถวนี้มีสกิปเวอร์แต่รอบๆเต็มไปด้วยไข่แมงมุมผมเริ่มไม่เข้าใจปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคจริงๆนะผมเริ่มไม่เข้าใจมันต้องมีแมงมุมแต่ทำไมมีสกิปเวอร์แทนแมงมุมซะงั้นนี่จะบอกว่าสกิปเวอร์3ตัวฆ่าแมงมุมอ่ะแล้วกินแมงมุมทั้งตัวเนี่ยนะโอ้นายจะโหดไปไหนโอเคนี่ตรงนี้อะไรอ่ะโกอันนี้ควิกซิลเวอร์สกิปเวอร์ปึ๊บเก็บไข่แมงมุมครับนี่ครับอ๋อนี่เหมือนจะเป็นที่เขาเลี้ยงแมงมุมแน่เลยอ่ะนี่ไงแมงมุมปฏิโถใช่แล้วก็เอากลั่นพิษจากมันนะฮะกลั่นพิษจากพวกแมงมุมนี่แหละแล้วก็เอาพวกแมงพิษจากพวกแมงมุมนะฮะไปใช้วางยาพวกผู้บุกรุกที่เข้ามาที่นี่นั่นเองนะครับมีการเลี้ยงมุมข้างล่างด้วยซึ่งไม่น่าจะแปลกนะฮะเพราะว่าพิษที่พวกมันใช้ก็เป็นพิษจากแมงมุมนี่แหละนะครับโอเคพอจะเข้าใจเลยแต่ทำไมเลี้ยงตัวเดียวเองไม่น่าใช่โอ้โหเก็บเห็ดเพลินเลยฮึบไปนี่ครับเต็มเลยฮะอีกฝั่งโอ้โหผู้ชายคนนี้ตายแบบตั้งฉากฮะเขารถของชาติไม่น่าใช่เหมือนเขาจะเป็นตำรวจจราจรหรือเปล่ากำลังโบกรถให้พวกให้เด็กๆข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยปีดอ้าวทุกคนรีบๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับรถคันนั้นหยุดก่อนโอเคทางนี้ไปได้ปีดนะครับอารมณ์แบบนั้นนึกถึงตำรวจจราจรเหมือนถ้าเด็กคนนี้เด็กเลยเห็นไหมนะครับแหมเล่นไปได้ปะปึ๊บเคลียร์ครับไปฮะไอ้ย่าอุ้ยไฟดับนั่นไงลุกเหรอนอนลงไป
อุ้ยเด็กสเกลด้วยตัวนี้มันถึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนั่งไงฟัตโนด้าอ้อยเอาสามศพวิ่งมีน้ำมันเห็นน้ำมันแล้วเข้ามาเลยข้าวเอาละได้เวลาลามนะครับไม่อยากอยู่จุฬาไปเลยรามเข้าไปเหรอหลังหักปึ๊บไม่ไงไอ้ยายาเวียนจะติดบอกว่ามันติดเสาอ่ะอุ้ยเหม็นเว้ยเฮ้ยมานา1 2พอก่อนแล้วเปรี้ยงเปรี้ยงปิดฉากเปรี้ยงไอ้เจ้านี่เปรี้ยงต่อนั่นแหละอีกศพหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะฮะเก็บก่อนตรงนี้ครับแล้วก็โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรอย่าอย่าฟัตโนด้าเป็นนักฮานูเหรอฮะอย่าจ้ามานาช้ำจะหมดแล้วมานาจะหมดแล้วเอาเด็กยิงมานี่ไงเดี๋ยวแม็กซ์ติกเอาสิโอเคมานาหมดจ้าเอาไงดีจ้าเอาไงดีจ้ามีอะไรให้เล่นบ้างตอนเนี้ยต้องหาของเล่นหน่อยนะครับเล่นเยอะก็ไม่ดีนะเอาดาบคู่มาลองนี่ไม่ได้ฟังนะเราเป็นนักเวทเล่นดาบซะหน่อยไม่ได้ถือดาบเลยวันนี้อย่าเฮ้ยโอ้ข้างบนมีหนามท่านผู้ชมแต่แบบโอ้โหกับดักพีคเวอร์ธนูแกก็พีคมากสุดๆบอกเลยแวบมาอีกรอบดิมีไหนไม่เล่นแล้วดาบนะลงมาลงมาอย่าแบบนั้นแวบหลบได้ขึ้นลงด้วยเฮ้ยมันสู้ยากลงมาอ้าวอยู่ข้างล่างหรอกเหรอมาดิดอกผมก็แปลว่าแกมันนั่งคุกเข่าอยู่ข้างล่างเป็นกระดักที่เท่มากท่านผู้ชมครับเพิ่งเคยเห็นสุดยอดจริงแบบเนี้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยสกาลิมไม่เคยทำกระดักแบบนี้เลยเพิ่งมาเคยเห็นที่นี่นี่แหละผมเพิ่งเคยเจอจริงๆนะเนี่ยไม่เคยเห็นกระดักที่เป็นแบบนี้มาก่อนเอาละสิฮะเจอกับดักแบบใหม่ก็สุดยอดจริงๆโอเคโอ้เป็นดันที่พิเศษอย่างนี้นี่เองครับมีกับดักที่ไม่เหมือนใครไปฮะน่าจะมีดันอื่นอีกนะผมก็ไม่รู้อ่ะทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอกับดักแบบนี้นะครับโอเคมีคอนดาเวนมันหนักเว้ยเก็บทำไมไม่ค่อยชอบด้วยมันดูแบบแข็งกระด้างไปผมเลยไม่ค่อยชอบนะครับหมายถึงรูปร่างของมันนะผมชอบของอีโบนี่มากกว่าลวดลายมันออกแนวเหมือนประเทศไทยดินะครับเหมือนลายไทยอะไรอย่างนั้นแล้วก็ใช้โทนสีดำเข้มนะฮะมันทำให้แสดงเห็นถึงพลังงานบางอย่างนะครับที่น่าดึงดูดนะครับผมก็เลยชอบเซตอีโบนี่เป็นพิเศษเมื่อกี้มันรองเท้าไม่ใช่หรอรองเท้าเหล็กด้วยนะแม่มีไหนเอ่ยสตีลคอฟนี่ไงปื้มแล้วก็ฟอร์เรลโฮสนี่ครับรีฟิกตอรี่ที่เขาบอกอะที่เกิดเหตุที่เขาเข้าไปแล้วเจอกับคนตายนับร้อยไหนคนตายอ่ะโอ้นี่ไงท่านผู้ชมครับโดนห่อนี่ไงหน้าประตูเลยคนตายนับร้อยที่เขาพูดถึงคือมันมีแต่ศพตั้งแต่ทางเข้าแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเจอแต่ศพเล็กเต็มไปหมดเลยใช่แล้วครับโอ้โหตัวหลังตัวนี้อุ้ยเมื่อกี้มันโล่ออคิดว้าเท่เก็บเลยมันเท่โอเคดูดินี่ครับตรงนี้อีกศพโอ้โหสองด้วยครับซ้อนทับกันแบบว่าเป็นปลาท่องโกเลยอ่ะโอ้ยปลาท่องโกยังอร่อยกว่านี้เยอะอันนี้มันไม่น่าอร่อยเลยน่ากลัวเอลเวนแบทเทิลแอคครับโอ้สวัสดีเล็กเต็มไปหมดเลยเอาล่วงหนึ่งมาเอ้ยมาขวามือมาอีกแล้วน้องแข็งตายไปก่อนแกน้อยตาแกเอ้ยตาแกแหละทำไมถึงเนี่ยทำไมถึงอย่างนี้อีกนัดนึงโอเคสงบสุขโอเคครับผมหมดนะเก็บของนะผมจะชอบเล่นเกมสกายริมแล้วก้มต่ำตลอดเลยอะหาของโอเคป่ะอันนี้มือของชาวนอร์ทโบราณท่านผู้ชมซึ่งถ้าผมเก็บยกมือขึ้นแล้วนั่นไงโอ้โหแล้วมีการสลักไว้ด้วยครับโอเคในหีบเมื่อกี้เปิดยังเปิดแล้วนี่ป่ะเหตุครับห้องอาหารนะฮะดินเนอร์รูมเฮ้ยปล่อยสิลูกแม่ทำไมชะงักล่ะนักเวทผลพักหลังที่มันชอบเขาเรียกว่าดื้อนะฮะกดปล่อยแล้วไม่ปล่อยคือแบบชาร์จแล้วนะหรือว่าผมชาร์จไวไปก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยทำติดอาการชะงักแบบนั้น
ใช่มานี่ดิเอาสิมามาเฮ้ยทำไมประตูปิดไม่น่าใช่เอาตัวนั้นก่อนโอเคแล้วตาแกแล้วตาแกตาแกตาแกล่วงไปซะตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตื้อตื้อฟังกี่รอบวะเนี่ยแต่ฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อนะครับเปิดไฟสิลูกทำไมมันเปิดไม่ได้เปิดไฟโอเคเฮ้ยมาอีกละเสียงมาเห่าแล้วดูดิโอ้โหใครจะค้นเนี่ยผมเนี่ยใครจะค้นผมไงปึ๊บเช็คเช็คมันมีแต่ empty 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 หมดเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาเห่าตัวหนึ่งอ่ะก็น่าจะอยู่แถวนี้แล้วครับแต่มันยังไม่มาลุกลานผมฉะนั้นผมเก็บของได้ใช่ไหมเก็บให้หมดตัวนี้โอเคเนี่ยแก้วแก้วฟุ้งเลยฮะเมื่อกี้โดนฟัตโรด้าปลิวไม่ใช่ฟัตโรด้าของผมด้วยของพวกเล็กนะครับโอเคมีคันโยกไหมคือเห็นประตูแบบนี้ต้องถามหาคันโยกก่อนเลยครับไม่มีตรงนี้ก็ข้างหลังนี่คือทางที่ผมมาแล้วเปล่าชัดเลยพอเรามาทางนี้ประตูตรงนี้เปิดก็ไปทางนี้ใช่ไหมไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้สวัสดีลูกเฮ้ยอย่าเหวี่ยงลมอย่าเพิ่งเหวี่ยงลมโอเคโอเคใจเย็นหนูใจเย็นหนูใจเย็นหนูอีกนัดนึงเกลี้ยงโอเคกลิ้งไปกลิ้งไปไม่กลิ้งด้วยน้ำมันเต็มเลยครับโอเคครับระวังฮะเล่นไฟด้วยจังหวะนี้มีกับดักไฟข้างบนนี้ด้วยครับต้องมีตุ่มบางตุ่มหรือเปล่าที่แบบเหยียบปุ๊บน้ำมันร่วงอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่ เสียวโอเคลาเวนเดอร์เต็มเลยครับเฮ้ยไม่ใช่เดดเบลดิลาเวนดงลาเวนเดอร์อะไรไม่ใช่แหมโอ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นไม่เอาไม่เอาโอเคมีเรียกเพื่อนด้วยเหรอใจเย็นหนูผมรู้แล้วครับทำไมเขาถึงต้องทำกับดักขนาดใหญ่มาโอเคจำเป็นต้องใช้นะฮะถึงมันจะกว้างขนาดนี้ก็เถอะโอเคลามมาแล้วลามมาแล้วเรียบร้อยฮะเอายังตามมาอยู่เว้ยเอาดิเอาดิเอาส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 ิเออทำไมมันไม่ถึงตรงนี้น้ำมันมันลามถึงตรงนู้นแค่นั้นครับโอ้โอเคไม่เป็นไรตายแล้วดีแล้วด้วยซ้ำนะฮะเกิดยังเก็บงานไม่หมดจะได้มาใช้อีกรอบเคลียร์ครับเปิดไฟฮะเฮ้ยมีอีกตัวฮะเดี๋ยว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 ใจเย็นลูกนักธนูด้วยมานี่มานี่เปรี้ยงเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหโดนได้ยังไงป่ะปึ๊บตรงนั้นตรงนี้ผมคาดว่ามันน่าจะเดินมาหาลูกบอลไฟผมเองมากกว่าคำสั่งจากช่องว่างของการฝังเด็กนะครับ Children Burial Space ว้าวแป๊บดิ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 คุยก่อนคุยเสร็จแล้วจะอ่านไหนดูดิปึ๊บช่องว่างของการฝังเด็กดอกบลัสซอมนะครับก็เขาเรียกว่าไงดอกบัวบานหรือเปล่าเออทั้งหมดนะฮะที่ถูกจะต้องถูกเก็บเกี่ยวอย่างทันทีนะครับแล้วถูกนำมาที่แลบปรุงยาแห่งนี้ The Clear Space นะฮะก็พื้นที่โล่งๆเนี่ยแล้วก็ใช้พื้นที่ที่มันโล่งนะฮะเริ่มต้นฝังศพของเด็กทันทีด้วยใช้ดอกไม้เป็นตัวบูชานะครับแล้วก็ฝังเด็กลงไปที่นี่คือศพเด็กเหรอฮะโอ้ไม่โอ้จริงสิครับนี่คือเด็กครับเราเก็บโน้ตมาบ้านนั้นมาด้วยเอามาเผาโอ้ เพลงเศร้าอีกสุดยอดน้ำตาผมไหลเลยเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะคือแบบแม่อยากจะถ่ายรูปตอนนี้จังเลยน้ำตาไหลเนี่ยโอ้เด็กเด็กเด็กจริงด้วยนี่คือศพเด็กท่านผู้ชมแม่เจ้าเขาบูชายันเด็กครับอ๋ออุ้ยมืดตึบเอ้าเปิดก็ไม่สุดโอ้ไม่เจออะไรเขาให้เนี่ยเพลงเศร้ามากโอ้โหนี่ผมเหยียบเด็กอยู่เนี่ยอุ้ยขอโทษ ขอโทษข้ารู้ว่าพวกเจ้าน่ะไม่ต้องใช้อะไรแล้ว เพลงเศร้ามากท่านผู้ชมยอดจริงก็ว่าทำไมเพลงมันเศร้าแบบนี้มันคือศพเด็กโอเคโอเคโอเคจะเล่นอย่างนี้ดิ
โอ้โหรู้สึกแค้นพวกดักกอนคอร์ติสมากเลยทำนี้กับเด็กเหรอเนอะเจอหน้าอีกทีต้องเดี๋ยวมันไม่สมควรอยู่บนโลกนี้มันไม่สมควรจะอยู่แม้กระทั่งออบิเวียนต้องเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่ต้องหัดพูดให้มันถูกต้องนะครับมันสมควรหายไปซะเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแบบจ๋านู่นข้างบนธนูด้วยปึ๊บแป๊บนะครับเปิดไปโหยอดมากครับฆ่าเด็กนั้นเลยอันนี้คือทางบนโอเคโอ้มาแกเฮ้ยมีตัวนี่หว่าเฮ้ยน้ำมันโอเคผ่านอยู่นั่นแหละเผาไปไม่โดนหรอกเอาสิทีละตัวโอ้ยแค่ไฟบอลลูกเดียวก็เนี่ยครับสกิลนี้สกิลเดียวผมเล่นทั้งเกมจะบ้าตายเฮ้ยเรียบร้อยครับป่ะก็พยายามจะใช้ให้มันหลากหลายอยู่นะแต่บางทีคือมัวแต่เปลี่ยนสกิลก็ไม่ทำได้เด็กส์นะครับเฮ้ยเดดเบลเต็มเลยครับเนี่ยครับดอกไม้เดดเบลอ่ะเขาใช้ดอกเดดเบลเป็นตัวบูชายันแล้วก็แบบเกลื่อนห้องแลบไปหมดเลยอ่ะโอ้เนี่ยครับคือห้องปรุงยาเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนที่บูชายันนั่นเองครับเดี๋ยวเขียนจดหมายเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้กับพวกลูกน้องเหมือนกับเป็นจดหมายสั่งงานนะครับแล้วหัวหน้าก็หายหัวไปไหนละน่าจะเป็นดราก้อนพรีสที่อาศัยที่นี่แหละครับเป็นคนสั่งโอ้โหนี่ต้องเก็บหัวหน้ามันซะต้องทำลายพื้นที่บ้าๆแบบนี้ขอบคุณบันทึกการเดินทางของเจ้าสไตรเดอร์นะครับสกอร์มสไตรเดอร์อ้าวจ้าทำไมมีโน้ตวางด้วยครับเดี๋ยวๆลูกธนูปักดาบปักคือแบบมันทำไมทรมานอย่างนี้ดูท่ายิงดีเหมือนจะโดนยิงแบบทรมานอ่ะคือไม่ยิงให้โดนทันทีอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเฉียดด้านข้างบ้างเฉียดตรงนั้นตรงนี้ดูดิเป็นไดอารี่ของรากอตนะครับโฟลด้าอย่าได้คิดเข้ามาก่อกวนงานของพวกนักปรุงยานะครับโอเคครับผมอโนโทมีก็ข้าเห็นนะว่าเจ้าทำอะไรอยู่นะครับแน่นอนว่าจะต้องถูกเตือนนะครับในอีกไม่นานนี้รากอตเขียนมาครับอันนี้คือเขาสั่งสอนสินะคนที่มาคอยกวนงานคนที่มารบกวนงานของพวกนักปรุงยาจะต้องโดนสั่งสอนแบบนี้สินะแล้วดูดีครับเป็นผู้หญิงด้วยนะเสื้อผ้าคือแบบฉีกขาดแล้วก็เหมือนจะโดนลุมโซมอ่ะอารมณ์แบบอีโอ้สุดๆด้านแห่งนี้โอเคมาครับกระเป๋าเงินนะแต่ยังไงก็ยังมีเงินมาปลอบใจเราโอ้ยโอเคเดดบิลเกลื่อนเต็มเลยอ่ะโอ้ยดูดิโอ้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อสกิล destruction frame ระดับแรกไม่มีกระดักนะมันวางบนแท่นแบบนั้นผมรู้สึกตึงหิดตึงหิดเคลียร์นะจ้านั่นไงครับอะไรอ่ะอ๋อโซเจมกับดักท่านผู้ชมมันเป็นพลังงานจากโซเจมนั่นไงโอเคเป็นไฟฟ้าด้วยเอาจ้านั่นไงนั่นไงโดนเข้าให้โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคแวบไปมีเพื่อนด้วยโอ้ยมีเร็กด้วยเร็กเรียกเพื่อนอีกแล้วใจเย็นมีทั้งกับดักมีทั้งเดี๋ยวทางตันว้าทางตันโอ้ยโอ้ยเพิ่มเลือดวิ่งเพิ่มเลือดวิ่งหันหลังกลับแล้วสวนเข้าไปมันต้องทีใครทีมันเว้ยตอนนี้ทีฆ่าแล้วตอนนี้เอาอีกทีไหมฮะอีกทีไหมหัวหน้าใกล้ตายแล้วกำจัดหัวหน้ามันนั่นแหละครับโอ้โหเป็นผีเฝ้าประตูเลยไหมล่ะฮึบแวบไปเฮ้ยโซเจมอยู่ด้านหลังประตูเนี่ยโอเคผมไปกำจัดเจมนั้นก่อนนะครับมันน่าจะมีทางอ้อมไปประตูหลังแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บมันทันทีผมจะต้องเข้าไปเก็บมันให้ได้อะแค่นี้มันก็จะหายไปนะครับหรือว่าเราต้องวิ่งฝ่าไปนี่ไงรอดเฉยเสี่ยงตายน่าดูพ่อสุดๆตรงนี้อ้าวกลาสคลอครับมีอะไรปริศนาแบบนั้นอีกแล้วเหรอไม่เบื่อบ้างเหรอโอ้ยโดนอยู่โอ้ยตายละโอเคอ้อมหลังเก็บน้ำยาอย่าเล่นนะนั่นไงโอ้โหเกือบไปครับหนามมาแบบนี่ครับประตูโอ้ยปิดแบบมาสเตอร์ไว้ด้วยไม่รอดครับมานี่แกจะเป็นของข้าออกมาเน่เก็บเลยเก็บไม่ไงปลอดภัยโอเคเล
ลียร์ครับเคลียร์ตรงนี้อย่านะรอดเป็นรูแบบนี้กลัวหนามนะฮะโอเคปื๊บอันนี้ระดับปานกลางครับแอปเปิลพีซปื๊บเรียบร้อยไปต่อซ้ายตรงนี้ตำแหน่งวะมดเราได้แล้วไม่โดนล็อกวะไม่โดนล็อกไม่โดนล็อกแกอายุก็เยอะแล้วไปไปนอนหลับในโรงได้แล้วไปไปคุณยายจะเวียงเอื้อบอกว่าจะเวียงไงเพิ่มเลื่อนเลยเพิ่มด่วนเพิ่มด่วนเพิ่มซี่โอเคเพิ่มเลยเพิ่มอีกเยอะๆนั่นแหละเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้มีเอนชานเตอร์ฮะปืดตรงนี้โอเคปืดทองแล้วก็เปิดไฟไอ้จ้าเปิดไฟมันทำไมช้าอย่างนี้โอเคนะหมาเห่าอีกแล้วมานี่ปึ๊บเดี๋ยวใจเย็นนั่นไงโอ้โหแทงแบบนี้เลยนี่ถ้าไม่ถอยออกมานี่คือแบบเสร็จเลยนะฮะเต็มถึงขั้นกระอักอย่าจ้านั่นแหละเหยียบโดนกระบะเข้าไปถูกต้องอยู่ตรงนั้นแหละถูกต้องอยู่ไว้ยืนไว้นิ่งๆเหรอไม่โดนจ้ายืนโอ้ยยืนนิ่งโอ้โหหน้าสั่นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โอเคเรียบร้อยปึ๊บอันนี้ไม่มีโอเคไปเคลียร์นะอันนี้เคลียร์โอเคป่ะนี่ครับมีปริศนาให้เล่นอีกแล้วคุณผู้หญิงนะฮะผู้ชายผู้หญิงมีการสลักไว้ด้านข้างเยอะแยะเลยนะครับป่ะเป็นชั่วโมงเลยตอนเนี้ยโอ้โหเล่นไปเป็นชั่วโมงท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อโอเคแต่ก็ต้องเชื่อนะครับเดี๋ยวดูดิว่า Glass Claw นะฮะถ้าจำไม่ผิดที่เราเก็บมาได้มันคือ Quest Glass Claw นี่มีเยอะมากเลยอ่อน Claw Glass Claw Ebony Claw โอ้ยตายละโอเคกราสคลอเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกดักแด้แล้วก็งูโอเคสุนัขจิ้งจอกดักแด้สุนัขจิ้งจอกอันนี้งูละอ่ะดักแด้ครับโอเคเสียบเลยปึ๊บถูกนะเรียบร้อยครับเป็นรูปมังกรนะฮะหมุนมาแล้วก็ดักแด้แล้วก็เป็นอีกาหรือว่าเหยี่ยวนี่แหละป่ะสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับทำไมเดี๋ยวทำไมภารกิจมันอยู่ใกล้อย่างนี้ลูกศรใหญ่มากๆเลยลูกศรภารกิจปึ๊บนั่นไงครับชี้ไปตรงนั้นด้วยสวัสดีชาว้าวมาแล้วเดี๋ยวซ้ายมือนี่อะไรดักก้อนบีดโอ้เดี๋ยวมีเดรกเต็มเลยโอเคครับเขามีพวกด้วยโอ้ยแล้วเป็นเดรกตัวถึกด้วยนะโอเคมันไม่ใช่เดรกธรรมดาโอ้โหนี่ต้องเอามันออกมานั่นแหละใจเย็นลูกใจเย็นทีละคนมาแบบนี้ผมก็ตายสิครับมีสกอร์เรียกเพื่อนไหม Call to Arm Combat Skill เลือดสตามิน่าเพิ่ม10นาทีเหรอครับเพิ่มไป10นาที Improve Combat Skill ไม่อะ Risk Shard นี่ก็คือ Frost Damage เป็นพายุน้ำแข็งไม่ Fire Storm โอเคใส่มือขอเลย Fire Storm เอามันไล่แบบนี้เหรอพายุคอยอะโอ๊ยไอ้อะไรสตอมไม่มีท่านผู้ชมผมว่าผมว่าเอาเพื่อนมาช่วยดีกว่าโอเคป่ะผมว่าน่าจะโอเคนะฮะป่ะเอาเฟรมมาโทนัสมาช่วยกันปล่อยไฟบอลครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้บ้านี่ก่อนที่ไหนเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้เอา1ศพก็ยังดี1ศพขอหนึ่งอุ้ยอะไรเกือบไปโอ้โหมันเป็นไฟบอลครับใจเย็นครับใจเย็นๆโคตรแรงเดี๋ยวโอ้โหมาเป็นพลังงานความร้อนเดี๋ยวครับเอาเลยมาทุนะผมมาไปแล้วเหรอบายโอ้ยไฮบอลแป๊บโอเคไฮบอลเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเช้าเป็นสโลว์เวลาครับแต่ยังไม่ได้ใช้นะคือโอเคเก็บเพื่อนมันก่อนนั่นไงมาแล้วรากอดอ่ะโอเคครับมันไล่ผมแบบนี้เดี๋ยวสถานที่ก็แบบโอเคสโลว์เวลาแล้ววิ่งฝ่า1 2 3 4 5นั่นมันเฟรมอัลโทนัสของใครน่ะของมันเหรอเฮ้ยมันก็มีเฟรมเหมือนกันเหรอ
เป็นไปได้ยังไงฮะมอสเฮ้ยเข้าสิมันของมันจริงด้วยครับโอ้โหมันก็มีเฟรมเหมือนกันนะฉะนั้นมันเป็นธาตุไฟผมว่าเอาน้ำแข็งตัดไอ้เจ้าเฟรมอัตโนมัติออกไปก่อนนะครับไม่งั้นผมโดนลูกไฟ2ลูกนี่ตายได้แน่นอนจังหวะนี้งงสกิลไปหมดแล้วเดี๋ยวน้ำแข็งไอซ์สไปค์นะครับโอเคแล้ว F5 อีกรอบครับตอนนี้เพื่อนๆมันตายห่าหมดแล้วฮะ เอายังเหลืออีกหนึ่งเหรอเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเป็นไฟไม่เอาแล้วไฟบอลเลยไหมเอ้าไฟฟ้าก็ได้มั้งโอเคช่วงเปลี่ยนอันนี้เป็นน่าจะเป็นเชลไลนิ่งนะฮะใช่ครับโอ้ยโอเคมันชิ่งโดนเพื่อนมันด้วยนะโอ้โหมีเฟรมโคลครับเป็นหวยเป็นผ้าม่านไฟครับท่านผู้ชมแม่เจ้าเขาสิลูกมีแต่ลูกน้องอะที่ปล่อยได้แกน่ะปล่อยพลังไม่ได้หรอกก็แกติดอาการสแต็กเกอร์ของข้าอยู่อ๋อยมานาลีเร็วโอเคจะหมดแล้วนะไฮบอลอะมาไม่เอาสิเฮ้ยเอาสิโอ้โหจังหวะนี้ครับเหรอมันเอาไฮบอลมาแล้วเหรอตายละยังไม่ตายไม่ต้องชาร์จบอกเลยไม่ใช่วันของแกมันเป็นวันของข้าIt's not your day. It is my day. ไม่ใช่แล้วมานาครับมานาเมจิก้ามา2ขวดสุดท้ายเหรอไม่น่าจะใช่แต่มันก็ใกล้ตายแล้วนะไอ้เสานี่ก็ติดบั๊กง่ายจังเลยเนี่ยคือพลังผมนี่เสียตรงนั้นเยอะเลยแม่ดีเจนเลือดดีเจนมานาครับมีอีกไหมน้ำยามานาผมไม่น่าจะมีเยอะกว่านี้ดิคือมันไปฝังกับน้ำยาชนิดอื่นนะครับท่านผู้ชมน้ำยาผมแบบคือ1ขวดมันได้หลายสถานะไงนะครับแล้วมันก็ไปแฝงอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้เฮ้ยอีกครั้งเดียวปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นอย่างไรบ้างมีกุญแจ Forel Host นี่ครับหน้ากากรากอดฮะสำหรับบวกสตามิน่า70พอยต์นะครับเอาใจพวกชอบวิ่งนะฮะหน้ากากมาราธอนดีๆนี่เองโอเคโอ้โหใครอยากจะไปวิ่งได้อันดับ1ใส่หน้ากากอันนี้เลยครับนะฮะเป็นสีเขียวล้อมรอบโอเคครับเรียบร้อยฮะโอ้กลับไปหาวอลเมียเหรอเดี๋ยวดิใจเย็นนี่เราต้องเอาหน้ากากไปให้มันจริงด้วยดิผมว่าผมไม่อยากให้อ่ะเอาแล้วผมจะเก็บครบได้ยังไงเอาไอ้หน้ากากนี้ไปให้มันเอ้ามันได้ยินเสียงเช้าแถวนี้ด้วยอันนี้คือออคิดชิลที่มีต้านธาตุน้ํา 50% โอ้โหสกิลธาตุน้ํานะครับที่มาจากหมอดของมันเองแม่เจ้าโอเคมีเสียงเช้าอยู่แถวนี้ด้วยเนี่ยๆๆแถวเนี้ยไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่เสียงเช้าเสียงลมที่มันตามหลอกหลอนมากกว่าโอเคครับเมื่อกี้มีประตูตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ไปไหนเหมือนกันต้องการกุญแจนี่ไงเรามีแล้วไปที่บอคานีผมว่าต้องไปที่สวนหลังบ้านบอคานีก็เป็นเหมือนระเบียงอะครับน่าจะเป็นจุดถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นบนดาดฟ้าใช่ไหมตอนนี้คือภารกิจเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมออกมามืดเลยครับกี่โมงเนี่ยตีสี่ฮะอีกสัก2ชั่วโมงเป็นไงนะครับจะได้เช้าเรียบร้อยครับใช่จริงด้วยครับตรงด้านหน้าจะมีเช้าอยู่แล้วก็ใกล้ๆจะมีรังมังกรนะฮะที่เรามองเห็นจากข้างล่างไงวันนี้เรามาข้างบนแล้วนะครับโอ้โหค่อนข้างลึกลับมากเลยเมื่อกี้เดินเล่นอยู่ข้างในดันนี้สนุกมากครับขึ้นๆลงๆอยู่ข้างในนั่นน่ะเราต้องเอาไปให้มันจริงดิคือภารกิจโอ้ยข้าล้มดราก้อนพลีสลากอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาหน้ากากของมันมาแล้วด้วยข้าต้องกลับไปให้วอมเมียไม่อยากให้เลยโอ้ยเอาไงล่ะเนี่ยคือโอเคเป็นยังไงก็ไปเอาเช้าก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเช้าอะไรเอ่ยโหโคตรสวยดูสิรัดสตอมคลอนะครับอ้าวเรียกพายุขั้น2เหรอให้ยาน่าสนใจนะฮะสตอมคลอขั้นที่2นะครับนี่จริงด้วยอันนี้เดรนโอเคผมลืมปลดล็อกเดรนมานานะครับตอนแรกเป็นดูดสตามิน่าตอนนี้ถ้าอัพอีกก็จะดูดมานาด้วยเป็นดูดมานาเออใช่ถ้าอัพถ้าหาเจออีกคำก็จะเป็นดูดเลือดใช่ไหมฉะนั้นสตอมคออัพอีกขั้นหนึ่งครับคูลดาวน์นานขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้ยแสดงว่ามันต้องผ่าแบบบึ้มมาหึ่มกว่าเดิมแน่นอนโอเคเนี่ยครับภารกิจอยู่ข้างล่างเนี่ยเขารอเราอยู่เฮ้ยนั่นใครอะสตอมโคลกับอิมพีเรียลคุยกันเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเป็นไปบ่ได้มันเป็นได้ไหมเขาคุยอะไรกันการวิจัยที่ข้าค้นพบบอกว่าสตอมสโนว์สไตรเดอร์นั้นได้ทิ้งบันทึกไว้นั่นในป้อมนี่ข้าเชื่อว่ามันน่าจะบอกเราได้ว่าเข้าไปที่นั่นยังไงไอ้ที่ผมแปลแล้วนี่กัปตันวอลเมียข้าควรจะเตือนเจ้าเป็นสถานที่ถูกหลอกหลอนใช่ไงเนี่ยเขาพูดกับเราก่อนที่เราจะเข้าไป
คำนี้เลยผมไม่แปลแล้วนะเดี๋ยวนะมันหลอกมันน่ากลัวงั้นเหรอข้าไม่ชอบผีให้ข้าคิดเรื่องนี้ลองดูหน่อยสิเอออีพีเรียคุยกับสตอมโคลกเป็นไปได้ไงเดี๋ยวไอคนนั้นใครน่ะเฮ้โอ้เออเขาเดียวครับผมจำได้ว่าตอนที่ผมเข้ามาผมคุยกับเราคุยกับสตอมโคลกไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้วอลเมียไปใส่ชุดอิมพีเรียลซะงั้นน่ะแล้วคนที่คุยด้วยนี่ใครทำไมไปใส่สตอมโคลกแล้วคือเอ้าเดี๋ยวผมงงมากเลยเนี่ยอันนี้คือวอลเมียท่านผู้ชมวอลเมียใส่ชุดสตอมใส่ชุดอิมพีเรียลแล้วและใครก็ไม่รู้ไปใส่ชุดเอานี่ก็ชุดอิมพีเรียลนี่หว่าเออเคยบอกชุดสตอมโคลกเหมือนใช่ๆๆอันนั้นมันคือชุดอิมพีเรียลในแบบชุดหนังของอิมพีเรียลนะครับอันนี้เป็นชุดเกราะเหล็กเออใช่โอเคผมงงเองแหละเขาเป็นอิมพีเรียลนะครับเอ้าตอนแรกเราเห็นเป็นสตอมโคลกไม่ใช่เหรอผมตาฝาดหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเขาคุยกันก่อนนะครับตอนนี้เหมือน2คนนี้แบบยังสงสัยกันอยู่คนหนึ่งพยายามเตือนว่าที่นี่น่ากลัวอีกคนก็แบบว่าเออฉันไม่ชอบผีแล้วก็แบบเจอใส่เรานะฮะผู้ชายคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยอ่ะข้าอธิบายได้รอก่อนวาวเมียไอ้นอนบ่อนไส้เจ้าไม่ใช่ทหารอีกแล้วต้องเป็นคนของตม.แน่เอ้าเดี๋ยวตอนนี้คือ2คนนี้เข้าใจผิดกันเองคนหนึ่งก็หาว่าเป็นทหารตม.อีกคนหนึ่งก็แบบอธิบายได้เหมือนเราเหมือนเขาตม.เขาจ้างเรามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายละอิมพีเรียลหน้าโง่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวครับอ้าวสรุปคือไม่ต้องเอาหน้ากากให้แล้วเหรอทหารอิมพีเรียลกับวอลเมียมีปัญหากันครับโอเคสนุก โอเคสนุกละโอ้ยงั้นแสดงว่าผมก็ไม่ต้องเอาให้เขาแล้วสินะใช่บึ้มทั้งคู่นั่นแหละ เอ้าปิดฉากมาติโทเสร็จสิ้นนะฮะภารกิจเสร็จเฉยอันนี้กุญแจเข้าที่โฟลิโอโฮสครับซึ่งผมเข้าไปแล้วไม่เอาคำสั่งของวอลเมียขออ่านหน่อยดิเขียนอะไรมาเจ้าได้ถูกโอเคเจ้าจะต้องเข้าไปที่ซากปรักหักพังโฟลิโอโฮสไปเอาหน้ากากจากดากอนคอฟหรือว่าพวกที่วัดบูชามังกรนะที่อยู่ข้างในนั่นก็คือดากอนพรีสนั่นแหละที่เราไปสู้มาที่ชูบารากอดเมื่อกี้ถ้าหากเจ้าเจอแล้วนะครับก็ impersonate an officer นะฮะในฐานะที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยก็คือทำยังไงก็ได้เข้าไปเป็นเหมือนคนงานธรรมดาเป็นเหมือนคนขุดเหมืองอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะฮะไปแบบลับๆนั่นเองโอเคโอเคครับผมดูเหมือนว่าใครก็ตามนะฮะที่มาจากสการินเนี่ยจะไม่ค่อยฉลาดพอที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเมื่อเจ้าได้หน้ากากมาแล้วนำมันกลับไปที่ลิเบรินเทียนเหรอครับเอ๊ะชื่อคุ้นๆลิเบรินเทียนชื่อคุ้นๆมากเลยอะเหมือนเคยเจอที่ไหนนะแต่นึกไม่ออกแต่ชื่อคุ้นมากเลยเอาไว้เดี๋ยวนึกออกมาบอกแล้วกันนะครับตอนนี้นึกไม่ออกแต่ชื่อคุ้นอะลิบิรินเตียนเหมือนเคยเจอมันคือดันแห่งหนึ่งหรือเปล่าคุ้นมากอะมันอยู่ปลายจมูกผมเนี่ยอุ้ยทำไมเลือดค่อยๆโอเคเลือดกำลังเริ่มหยดย้อยออกมาโอเคสรุปคือเราโอ๊ยร่วงเราไม่ต้องเอาให้มันแล้วนะครับในที่สุดหน้ากากก็เป็นของเราดีมากๆนะครับแค่นี้ก็ได้สะสมต่อแล้วนะฮะอุตส่าห์กลัวเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยนะฮะสำหรับหน้ากากอันที่5โอ้โหกินเวลามาเกือบชั่วโมงครึ่งครับท่านผู้ชมครับแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะก็ในคลิปอาจจะเหลือประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมตัดหลายช่วงออกไปช่วงโหลดช่วงที่ผมตายอะไรเงี้ยครับฮะก็ทำให้คลิปมันสั้นลงได้นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อกับหน้ากากอันที่ยาไม่มีมีแต่อันที่5นะครับโอเควิสวยมากเลยฉากนี้โอ้โหตึ๊ดเจอกันในเอพิโซดที่5นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมและรับฟังเสียงงั้นครับผมแต่ต้องจบรายการนะฮะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วคลิปเกมสกาลิมดีๆแบบนี้จะได้ปล่อยมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะแน่นอนว่ากดถูกใจได้ถ้าชอบนะฮะเอาเป็นว่าคอมเมนต์นะฮะเพื่อให้กำลังใจกับการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะจ๊ะปะเจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย